บล็อก1วันมาแล้วจ้าตื่นได้ย่ามาจะนอนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวแมงหิวข้าวไส้จะขาดแล้วปลุกขนาดนี้ต้องตื่นแล้วแหละเช้านี้เราต้องไปสตูดิโอเลยเอาไปตัวเดียวก่อนเดี๋ยววุ่นวายพูดไม่ทันขาดคำเลยจิ้วแมงจะไปเล่นกับพี่วิเศษวันนี้ให้ช่างมาปูพื้นใหม่เลยมาดูงานแป๊บนึงดาดาดีดาดาได้ของเล่นใหม่อีกแล้วโอ้ยพอเลยจิ้วแมงซนมากเลยมาเก็บไว้ในรถกลับเลยงอนเลยแล้วก็กลับบ้านมารับคุณตาพาไปไหว้พระที่วัดบางจากใกล้ๆบ้าน PA นี่คือดูแลทุกระดับประทับใจจริงๆไปให้อาหารปลากันดีกว่าเย้เฮ้ยจิ้วเมงอยู่ตรงนี้เป็นปลาเหรอเราอะจิ้วเมงเป็นปลาทองไม่ใช่และเราอะโกลเด้นเหมือนกันนี่ไงเอามากินก่อนแล้วไหว้พระเสร็จก็กลับไปส่งคุณตาเราพาเด็กๆไปว่ายน้ำกันเย้เราพาเด็กๆมาว่ายน้ำที่โรงพยาบาลสัตว์พอเพลินมาถึงปุ๊บก็จะลงสระท่าเดียวเลยไม่ได้ต้องไปตรวจร่างกายก่อนตรวจร่างกายใจดีอะยากมากแต่ตัวอื่นอะโอเคนะร่างกายแข็งแรงพร้อมลุยค่ะมาถึงก็จะกระโดดลงท่าเดียวเลยถอดบังเหียนแล้วก็พร้อมลุยเลยโย่ส่วนใจดีเนี่ยได้โจทย์ยากค่ะหมอให้ใส่ชูชีพตลอดเวลาแล้วก็ห้ามกระโดดด้วยไม่งั้นจะเจ็บขาเด้อแล้วพี่เลี้ยงที่เนี่ยคือน่ารักมากเลยพอรู้ว่าใจดีกระโดดไม่ได้เขาก็จะลากใจดีมาโยนตะกร้อให้ตรงนี้ตลอดใจดีก็แทบไม่ได้กระโดดเลยแต่มีหลุดครั้งนึงนะนี่ไงใจดีเอ้ยส่วนเจ้าเมงอะล่ะใครซ่าสุดอาบน้ำก่อนเลยจิ้วเหม่งยังเล่นไม่สะใจเลยเอาหน้าเดี๋ยวมาใหม่จิ้วเหม่งเสร็จแล้วก็เจไรต่อเลยส่วนใจดีเนี่ยแช่น้ำจนตัวเปื่อยแล้วมั้งเนี่ยพี่ที่เนี่ยเขาก็ตามใจสุดๆเลยอาบน้ำเนี่ยบ่นอุบเลยตัวสุดท้ายแถมสังกะตังเพียบเลยที่เนี่ยเขาอาบน้ำแล้วก็ทำสปาโอโซนให้ด้วยนะขนนุ่มสุดๆเลยเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าแล้วดูพี่ชายอย่างลำเอียงอะกอดแต่ใจดีช่วงนี้เราก็ยังกินบาร์ฟกันอยู่นะคะเลยไม่ได้ทำคลิปอาหารเลยเพราะซื้อมาแบบสำเร็จรูปเลยไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ